ยังไงก็ตามแต่10สาวโสดที่ยังเหลืออยู่คุณควรจะรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะแมนๆตัวใหญ่ๆเท่าตึกขนาดนี้เออเขามีเรื่องที่เขากลัวที่เขาป๊อดเหมือนกันกลัวอะไรกลัวในระดับขี้หดตนหายอะบอกเลยเออเอาสิแล้วจะดับไฟตอนนั้นก็ไม่ว่ากันเชิญเชิญเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่คนจะมาเป็นแฟนผมนะต้องรู้ว่าผมเนี่ยกลัวอะไรหรือไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับก็ผมก็กลัวแมวนะครับแล้วก็กลัววิกวันนี้ที่เจอแมวจะหนีเพื่อนจะรู้เลยถ้ามันมาใกล้ๆผมต้องแบบโวยวายแล้วแบบปัดทุกอย่างออกไปอ่ะคือแบบมันกลัวมากๆเลยครับถ้าแฟนผมเลี้ยงแมวอ่ะก็ต้องคิดหนักอ่ะก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้มั้งเพราะว่าผมไม่เลี้ยงแมวอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงสิ่งที่กลัวอีกหนึ่งอย่างก็วิกใช่ไหมครับโดนเลี้ยงมาแบบว่าถ้าไม่หยุดร้องนะจะโดนวิกอันนี้หลอกซึ่งวิกอันนี้เนี่ยเป็นวิกที่ทำมาจากผมของผีที่ตายแล้วนะนี่เคยคิดอยู่นะว่าจะทำไงแต่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเจอเยี่ยมเลยเจอแมวไทยเฮ้ยไอ้ไปไกลๆกูเลยกลัวอะไรออกไปกูไม่เล่นไม่เอาหรอกเอาออกไปอย่ามาใกล้กูเอาออกไปกูจะวิ่งเรื่องไหนเนี่ยมันจนมุมแล้วออกไปไอ้แมวร้องอย่ามึงออกไปไม่ถ่ายต่อแล้วกลับบ้านถ้าเปิดประตูไปได้ผมวิ่งแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะกลัวแมวกับวิ่งนะครับแต่อย่าลืมครับว่าผมตัวใหญ่ครับผมสามารถดูแลคุณได้ครับเหรอเหรอเหรอผมจะกลัวแมวกับวิกแต่ผมตัวใหญ่จะดูแลคุณได้เหรอตอนนี้นะมีสาวโสดปิดไฟหนีไป26คนวายเหลือ4คนที่อาจจะไม่ใส่วิกและไม่เลี้ยงแมวด้วยครับผมความรู้สึกคือแบบใจมันเต้นเลยมือไม้มันสั่นทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งที่กลัวอยู่แล้วผมเชื่อใช่ๆมันเป็นเรื่องที่แบบโดนมาตั้งแต่เด็กไงเอาละ4คนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะแก้มนี่คือเราต้องชกแบบว่าปีนบันไดชกเลยนะแก้มแก้มทำไมเขาไม่ควรปิดไฟคุณน่ะก็หนูพกพาสะดวกไงคะพกพาสะดวกนะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะกินนิดหน่อยกินนิดหน่อยไล่ไปหาอะไรกินตามสนามหญ้าเนี่ยสู้นะไหวไหมไหวไหมแก้มไหวค่ะไหวนะสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้หนึ่งทำไมเขาถึงไม่ควรปิดไฟคุณอย่างที่เขาบอกอะค่ะน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ถ้ารักให้รีบบอกงั้นอยากจะบอกเขาเป็นภาษาอีสานว่าคอยมักเจ้าว่านี่คือเหตุผลของสาวโสดเธอได้บอกมาแล้วนะฮะอำนาจความโสดอยู่ในมือคุณและคุณก็ตัดสินใจดับไฟ2คนแล้วก็กลับมาเจอเราคุณพร้อมไหมพร้อมครับไปเลยเชิญค่ะเอาละสองสาวจะโพเดียมหน้านะอยู่กับเรานะครับผมขออนุญาตแนะนำให้รู้จักนะครับบิวตี้เธอเป็นพิธีกรครับครับผมและเธอก็เป็นสาวประเภท2ครับต้องบอกข้อมูลให้ชัดเจนส่วน1เนี่ยเธอเป็นพนักงานธนาคารเธอ2คนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับครับผมแต่อย่างเดียวก็คือเธอชอบในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละซึ่งแค่นี้ไม่พอหรอกครับถ้าคำถามที่คุณเตรียมมามันอาจจะพอจะบอกคำตอบอะไรบางอย่างที่คุณตามหาอยู่ก็ได้คำถามของคุณคืออะไรครับผมเลยอยากถามคุณบิวตี้กับคุณ1ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยกลัวอะไรที่สุดในชีวิตครับเพราะอะไรสิ่งที่คุณกลัวนะฮะอะไรสัตว์สิ่งของอะไรอย่างนี้คนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็ว่ากันไปเอาล่ะบิวตี้ได้ตอบคำถามนี้ก่อนนะครับคุณกลัวอะไรบิวตี้จริงๆแล้วกลัวสัตว์หลายอย่างค่ะกลัวแบบแมงมุมแมลงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอะไรที่มันดูเบาบางเบาบางแบบบางทีเรากลัวจับมันแล้วมันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่โยโย่พูดมาเรื่องแมวกับวิกอะเป็นสองสิ่งที่บิวชอบมากที่สุดแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ามันเป็นความแบบไม่ชอบของโยโย่อย่างเงี้ยบิวก็สามารถแบบว่าคัดมันออกไปจากชีวิตได้ค่ะหนึ่งนะครับคุณกลัวอะไร
กลัวงูค่ะเป็นคนที่กลัวงูมากถึงแบบขั้นที่แบบว่าร้องไห้แล้วแบบกรี๊ดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเออๆทั้งสองสาวบอกมาแล้วคนหนึ่งกลัวแมลงคนหนึ่งกลัวงูเออเอาสิครับเพราะนั้นปิดไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเอาไปเชิญเชิญค่ะมาลังบอกไปเลยขอโทษนะครับจับไม้แกว่งไปมาอ่ะไปเลยเพราะนั้นระวังด้วยนะระวังงูระวังวิกระวังแมวนะหลายระวังแล้วกันไปเดทกันยินดีด้วยค่ะอายุเท่าไหร่นะครับ25อะค่ะห่างกัน5 ปี 5 ปีรู้สึกยังไงอะก็ตื่นเต้นครับหายตื่นเต้นยังไงยังงูเย็นมากในผมมืออื่นโอ้ไอ้คนพูดไม่เก่งเหรอมากด้วยปกติถนัดพูดภาษาอีสานไงเว้ยถนัดพูดภาษากลางใช่ไหมใช่คนอีสานน่ารักทุกคนเลยแล้วถ้าสมมติว่าได้คบกันจริงอยู่ขอนแก่นกับอยู่กรุงเทพมันระยะทางใช่ไหมใช่โหถ้าชอบกันจริงระยะทางมันก็คงไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเออวันนี้มีแต่ผู้ชายตาตีหน้าตีมาทั้งนั้นนะเออแล้วเราก็ได้รู้ว่าผู้ชายก็กลัวอะไรแปลกๆนะเออแต่แน่นอนนะฮะในรายการเราจะได้เจออะไรแปลกๆและคาดไม่ถึงมากมายค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณกลัวความโสดนะคะคุณก็ต้องสมัครกันเข้ามาค่ะเพื่อคุณอาจจะไม่โสดอีกต่อไปที่ tinder.co.th รวมทั้งเมาส์กันเลยค่ะประเด็นในวันนี้นะคะ facebook.com/checkmeoutthailand ค่ะและในเวลาที่เราออกอากาศคุณอาจจะไม่มีเวลาชมนะฮะคุณจะไม่พลาดความสนุกเลยเข้าไปที่ youtube.com/takemeoutth แล้ววันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะว่ากันว่าความรักก็เหมือนโอกาสแล้วครับคุณจะรอคอยหรือจะไขว่คว้ามันแต่ที่แน่ๆทุกวันสาวความสนุกรอคอยตรงนี้โดยไม่ต้องไขว่คว้าเลยครับ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะ ว่าชอบเธอคนนี้อยากจะบอกเธอสักทีว่าฉันจะยังโชคดีจะไม่ดับไฟโปรดอย่าโหมันช้าเร็วจังอ่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะเธออย่าเพิ่งทิ้งไปแล้วช่วยเปิดไฟไว้ทีแต่อย่าขอโอกาสก่อนเธอจะตัดสินใจให้ฉันแสดงสิ่งที่เก็บไว้ในใจพอบอกมาว่าไม่เคยขอเบอร์สาวไม่เคยนู่นไม่เคยนี่แล้วไม่เชื่อทีมงานเทคแอลจึงมีปฏิบัติการรับสุดยอดทีมงานเราได้มีการจัดหญิงที่เป็นหน้ามามาร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเป็นเหยื่อล่อเป้าเราดูสิว่าหนุ่มสองคนนี้จะเลวยันเล็บจริงหรือไม่ชมด้วยตาของคุณเองสวยแล้วคุณผู้ชมคะถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการเทคแอลสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกด Subscribe ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด Subscribe ตรงนี้เท่านั้นนะครับ Subscribeมีสักระไคร